วัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกัปตันโอสตอรี่และในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับยานเกาะวิเคราะห์รถถังของสหรัฐอเมริกาที่เป็นขวัญใจมหาชนของคนรักรถถังนั่นเองครับซึ่งยานเกาะวิเคราะห์รถถังคันนี้มีชื่อว่า M18 Super Hellcat ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับโดยก่อนที่เราจะไปเจาะลึกข้อมูลของยานเกาะวิเคราะห์รถถังคันนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองครับและถ้าพร้อมแล้วเชิญไปติดตามรับชมข้อมูลของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat ของสหรัฐอเมริกาได้เลยครับในส่วนข้อมูลประวัติยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat เป็นยานเกาะวิเคราะห์รถถังที่ได้รับการพัฒนามาจากยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Hellcat ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองกำลังยานเกาะของสหรัฐอเมริกาโดยได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นในปีคศ1944โดยได้มีการนำปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรแบบเดิมที่ติดตั้งอยู่บนยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Hellcat ย้ายออกไปและนำปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรเข้ามาติดตั้งแทนเพื่อมุ่งผลในการจะสามารถเจาะเกาะรถถังของเยอรมันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งเดิมทีปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรนั้นไม่สามารถทำได้โดยได้เป็นการนำปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรเข้ามาติดตั้งเพื่อมุ่งผลในการเจาะเกาะรถถังของเยอรมันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับโดยผลที่ได้จากการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรบนยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Hellcat ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ป้อมปืนแบบเดิมได้เพราะเนื่องจากปืนที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีน้ำหนักมากกว่าจึงไม่สามารถใช้ป้อมปืนแบบเดิมของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Hellcat ได้โดยทางการสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการดัดแปลงโดยนำป้อมปืนของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M36 GMC เข้ามาติดตั้งแทนบนตัวถังของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Hellcat นั่นเองครับโดยผลที่ได้จากการทดสอบหลังจากนำป้อมปืนของ M36 GMC เข้ามาติดตั้งบนยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Hellcat นั้นพบว่าการยิงของปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรนั้นมีแรงสะท้อนที่สูงมากที่สามารถส่งผลกระทบทั้งตัวรถและคนประจำรถทั้งหมดได้นั่นเองส่งผลให้เมื่อยิงกระสุนปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรออกไปจากปากลำกล้องพบว่าตัวรถนั้นจะมีการถอยออกมาทุกๆครั้งที่มีการยิง1ครั้งจะมีการถอยออกมา2ฟุตนั่นเองครับในท้ายที่สุดแล้วยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั้นก็ไม่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิใดๆแม้แต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2นั้นจบลงซะก่อนส่งผลให้ยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat ไม่ได้แสดงศักยภาพออกมานั่นเองครับโดยยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั้นได้มีการผลิตออกมาทั้งหมด1คันนั่นเองครับรวมทั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงโครงการยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั้นก็ไม่ได้รับการพัฒนาต่อและถูกพับเก็บลงนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวในส่วนของประวัติยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนข้อมูลโครงสร้างของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat เราสามารถจำแนกได้เป็น2ส่วนนั่นคือส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังด้านหน้าเป็นที่ทำการของพลขับและผู้ช่วยพลขับซึ่งสามารถเรียกหน้าที่นี้อีกหน้าที่หนึ่งได้ว่าพลวิทยุนั่นเองครับและในบริเวณส่วนกลางเป็นที่ทำการของผู้บังคับบัญชาการยานเกราะพลปืนและพลบรรจุกระสุนนั่นเองครับและในบริเวณด้านท้ายสุดเป็นที่ทำการของเครื่องยนต์ของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนของป้อมปืนยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั้นได้มีการใช้ป้อมปืนมาจากยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M36 GMC ของสหรัฐอเมริกาโดยป้อมปืนเป็นที่ทำการของปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรแบบ M3 Cannon และอาวุธรองปืนกล M2 HV .50 Caliber Machine Gun นั่นเองครับโดยบริเวณฝาบนของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั้นจะเป็นบริเวณที่เปิดโล่งสัมผัสกับอากาศภายนอก 100% นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลนะครับโครงสร้างของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนข้อมูลยุทธวิธีการลบของยานเกาะวิเคราะห์รถถัง M18 Super Hellcat เหมาะสมสำหรับในการซุ่มยิงในภูมิประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้ที่ราบหรือเนินเขานั่นเองครับแต่ไม่เหมาะสมสำหรับการนำไปต่อสู้ภายในเมืองหรือภายในบริเวณที่มีอาคารสูงล้อมรอบเพราะเนื่องจากฐานของศัตรูนั้นสามารถซุ่มอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าได้และทำการโจมตี
ลงมาในบริเวณยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ที่ฝาบนนั้นเปิดโล่งซึ่งอาจทำให้พลประจำรถนั้นหมดสภาพการลบได้หรือทำให้ยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั้นเกิดความเสียหายร้ายแรงจากการระดมยิงของฐานของศัตรูที่อยู่สูงกว่าหรือการปาระเบิดลงมาโดนเข้ากับยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat อย่างจังซึ่งส่งผลให้ยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั้นหมดสภาพการลบได้นั่นเองครับจึงเหมาะสมสำหรับในการที่ยานเกาะไปเข้ารถถัง M18 Super Hellcat จะใช้ในการซุ่มยิงและใช้ในบริเวณที่เปิดโล่งและหรือที่อำพรางเพื่อปกป้องยานเกาะไปเข้ารถถัง M18 Super Hellcat จากการโจมตีจากเบื้องบนและมุมบนนั่นเองครับและนี่คือยุทธวิธีการลบของยานเกาะไปเข้ารถถัง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนข้อมูลการผลิตยานเกาะไปเข้ารถถัง M18 Super Hellcat ไม่ได้มีรายละเอียดมากนักเพราะเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนามาจากยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Hellcat ของสหรัฐอเมริกาโดยตัวรถต้นแบบนั้นได้มีการผลิตออกมาเพียงแค่1คันรวมทั้งไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ผลิตและผู้พัฒนายานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั่นเองครับมีเพียงข้อมูลในการเริ่มโครงการที่กล่าวว่าเริ่มต้นในปีค.ศ.1944นั่นเองครับรวมทั้งหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2โครงการของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ก็ไม่ได้รับการพัฒนาต่อหรือสนใจนั่นเองครับจึงส่งผลให้โครงการนั้นถูกพับเก็บลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นั้นจบลงนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลการผลิตนะครับของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat เราสามารถจำแนกได้เป็น2ส่วนนั่นคือในส่วนของอาวุธหลักและในส่วนของอาวุธรองในส่วนของอาวุธหลักยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ได้มีการใช้ปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรแบบ M3 Cannon เข้ามาติดตั้งบนตัวยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั่นเองซึ่งมีอนุภาคในการทำลายล้างสูงและเจาะเกราะรถถังเยอรมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่น่าเสียดายเพราะเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่2นั้นจบลงซะก่อนเราจึงไม่ได้เห็นการแสดงทางการรบของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนข้อมูลอาวุธรองของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ได้มีการใช้เป็นปืนกล M2HB.50 Calibre Machine Gun นั่นเองครับซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังของป้อมปืนยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ซึ่งมีหน้าที่สำหรับในการชี้เป้าให้กับปืนใหญ่ของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat รวมทั้งมีหน้าที่สำหรับในการกวาดล้างทหารราบที่เข้ามาในบริเวณโดยใกล้กับยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลของอาวุธหลักและอาวุธรองของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนข้อมูลพลประจำรถของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ได้ใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายได้แก่ผู้บังคับบัญชาการยานเกราะพลขับพลปืนพลบรรจุกระสุนและผู้ช่วยพลขับนั่นเองครับซึ่งสามารถเรียกหน้าที่นี้อีกหน้าที่หนึ่งได้ว่าพลวิทยุนั่นเองครับโดยใช้พลประจำรถทั้งหมด5นายต่อยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat 1คันนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลพลประจำรถของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั่นเองครับในส่วนข้อมูลเกราะของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat เราสามารถจำแนกเกราะออกเป็น2ส่วนนั่นคือส่วนของตัวถังและในส่วนของป้อมปืนในส่วนของตัวถังด้านหน้าหนา12มิลลิเมตรด้านข้างหนา12มิลลิเมตรและด้านหลังหนา12มิลลิเมตรในส่วนของป้อมปืนด้านหน้าหนา76มิลลิเมตรด้านข้างหนา31มิลลิเมตรและด้านหลังหนา25มิลลิเมตรนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าค่าของเกราะของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั้นไม่เหมาะสมสำหรับในการต่อสู้ในบริเวณแนวหน้าหรือต่อสู้กับรถถังของศัตรูแบบตัวต่อตัวนั่นเองครับเพราะเนื่องจากเกราะที่มีความบางเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้เมื่อมีการโจมตีเข้าอย่างจังกับยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและหมดสภาพในการลบได้นั่นเองครับจึงส่งผลให้ยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat นั้นเหมาะสมสำหรับในการต่อสู้แบบซุ่มยิงนั่นเองครับจึงจะเป็นการต่อสู้ที่เหมาะสมสำหรับยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ที่มีเกาะบางนั่นเองครับและนี่คือข้อมูลเกราะของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat ทั้งในส่วนของป้อมปืนและในส่วนของตัวถังนั่นเองครับในส่วนข้อมูลจำเพาะของยานเกาะบิคาโรต่าง M18 Super Hellcat มีน้ำหนักอยู่ทั้งหมด22ตันมีความยาวอยู่ที่ 6.65 เมตรมีความกว้างอยู่ที่ 2.87 เมตรมีความสูงอยู่ที่ 2.57 เมตร
ใช้เครื่องยนต์แบบไรด์คอนติเนนทัล R-975C1 ให้กำลังแรงม้า620แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้42กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ช่วงล่าแบบยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Hellcat นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลจำเพาะของยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับช่วงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ในความคิดของผมนะครับเมื่อนำยานเกราะทั้ง2นะครับไม่ว่าจะเป็นยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat และยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Hellcat มาจอดเทียบกันเราแทบจะไม่สามารถแยกได้เลยนะครับว่าคันไหนคือยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat และคันไหนคือยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Hellcat นั่นเองครับแต่จุดหลักนะครับของยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat นั่นคือปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรที่มีประสิทธิภาพในการเจาะเกราะมากกว่าปืนใหญ่ขนาด76มิลลิเมตรที่ติดตั้งบนยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Hellcat นั่นเองครับซึ่งปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรนี้นะครับสามารถเจาะเกราะรถถังที่มีเกราะหนากว่าได้รวมทั้งความเร็วที่ได้จากยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Hellcat นั้นก็ยังติดมาคู่กับยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ส่งผลให้เมื่อปืนที่มีอนุภาคในการเจาะเกราะนั้นเพิ่มมากขึ้นและความเร็วที่ไม่ตกลงส่งผลให้สามารถทำในการลบและการซุ่มยิงและการเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นเองครับฝาบนที่เปิดโล่งนะครับอาจส่งผลให้ยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcatนั้นอาจเป็นอันตรายได้ในการโจมตีจากเบื้องบนไม่ว่าจะเป็นทหารราบที่อยู่ในอาคารสูงกว่าหรือการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินรบนั่นเองครับและนี่คือนะครับสิ่งที่ผมจะบอกนะครับว่ายานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ไม่เหมาะสมสำหรับในการต่อสู้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันกับรถถังของศัตรูนะครับแต่เหมาะสมสำหรับในการซุ่มยิงและซุ่มทำลายรถถังของศัตรูก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวนั่นเองครับและนี่คือความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ถ้าว่าด้วยเหมาะสมสำหรับในการต่อสู้หรือไม่ผมก็จะตอบนะครับว่ามีความเหมาะสมสำหรับในการต่อสู้และมีประสิทธิภาพในการเล่นและการนำไปใช้งานนั่นเองครับและนี่คือความคิดของผมนะครับเกี่ยวกับยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของยานเกราะพิฆาตรถถัง M18 Super Hellcat ซึ่งเป็นยานเกราะพิฆาตรถถังขวัญใจมหาชนสำหรับคนที่รักรถถังของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับและสำหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe บริเวณด้านขวาล่างของมุมจอเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำคลิปวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองครับรวมทั้งถ้าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์นะครับและอย่าลืมกดปุ่มส่งแชร์ต่อเพื่อกระจายข่าวสารให้แก่ผู้ชมท่านอื่นนั่นเองครับรวมทั้งถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเก็บบันทึกเอาไว้เพื่อเป็นสื่อในการศึกษาหาความรู้ต่อนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วสำหรับช่องของกัปตันโอสตอรี่ตัวผมกัปตันโอสตอรี่ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีครับชีวิตที่มุ่งมั่นและพยายามคือชีวิตที่ประสบความสำเร็จ